เดินทางมาถึงมวยในรองคู่เอกครับฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์นะครับฝ่ายน้ำเงินเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ครับยกที่2คู่รองของรายการศึกเพชรยินดีครับซ้ายกับขวาแล้วครับเพชรน้ำหนึ่งฝ่ายแดงครับมวยขวาขณะที่เพชรฉายแสงครับน้ำเงินยกนี้ตั้งรับครับมีแข้งซ้ายครับคอยปักหลักแล้วครับสาดประเคนเข้ามาแล้วก็มีแข้งขวาหน้าครับคอยเคลียร์หน้าแต่ว่าโหจังหวะเมื่อสักครู่ครับมาซ้ายเต็มๆเลยครับลิ้นปี่หลวงคุงไปทีนึงนะครับเป็นน้ำหนึ่งเพชรฉายแสงครับเพชรตัดเพชรอีกคู่หนึ่งครับดูหน้าตาครับโอ้โหเอาเรื่องเลยนะครับเพชรน้ำหนึ่งหลังๆไม่แพ้ใครเลยนะครับกรรมการจีรศิลป์บอกว่าชกกันเยอะๆหน่อยครับชกออกทีวีต้องชกให้เร้าใจต้องชกให้สนุกครับเชื่อและเชื่อครับคู่นี้อาจจะนะครับอาจจะไม่ครบหน้ายกก็ได้ครับโอ้โหเพราะไฟที่ผ่านมานี่แลกกันบวกกันเอียงไปเอียงมาเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งช่วงหลังแม่นกว่าครับต้องดูไฟนี้เพชรฉายแสงน้ำเงินนี่ล้างแค้นได้หรือเปล่าคุณติ๊บแหมเหมือนมีตำหนิหรือเปล่าครับนั่นแหละครับคิ้วซ้ายของเพชรฉายแสงครับโอ้โหเจาะเป็นหลุมระเบิดแล้วครับออนครับโดนศอกเข้าไปครับหลุมเหมือนหลุมใหญ่นะครับแต่ว่าเลือดไม่ออกนะครับโอ้เห็นหลุมเลยนะครับแต่ว่าเลือดไม่ไหลครับแหมลุ้นเลยครับมีนับมีน็อกหรือเปล่าต่อยกันแบบนี้คุณติ๊บต้นโยนในเพชรน้ำหนึ่งเดินช้าไปนี่ครับทำให้แข้งซ้ายของเพชรฉายแสงนี่ได้โชว์แล้วก็มีเฮครับมาจังหวะนี้ครับปั้มในแล้วครับตูจังหวะบวกศอกมีให้เห็นแน่นอนแล้วครับเพราะว่าไอ้ตัวสินที่จ่ายแล้วครับดูครับโอ้โหเพชรฉายแสงครับเลือดเริ่มมาแล้วครับบอสพยายามใช้นวมนี่ขยี้ไปที่บริเวณแผลนะครับขวางหน้าไว้ถีบนำไปก่อนนะครับเพชรน้ำหนึ่งเพชรฉายแสงตั้งครับตั้งไว้รอที่จะบวกนะครับยกนี้ยก3โอ้โหดูครับอ้าวนิ่งไปแล้วครับนิ่งแล้วโดนหมัดมามีอาการช็อตหรือเปล่าโอ้ยังไงโคตรยังไงยังไงดีครับไม่ดีแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับไม่ไหวครับจบเลยครับโอ้โหเพชรน้ำ1ต่อสุรัตน์กับรัวไฟเตอร์มวยไทยครับเก็บชัยชนะไฟที่6ติดต่อกันครับและเป็นการชนะน็อกครั้งที่4ติดต่อกันของเขาครับโอ้โหสวยสดงดงามครับโอ้โหนี่ครับท่าสนามนี่ครับโอ้โหลูกศิษย์ของเสียสุรัตน์ทัพทิมนรินทร์ครับวันนี้โอ้โหจบยก3ครับโอ้โหนี่ครับชมหน้าของเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ถือว่าเป็นราชาน็อกเอาท์อีกคนนึงแล้วครับตอนนี้4ไฟติดชนะ6ไฟลวดน็อก4ไฟติดนี่ครับแข้งโอ้โหแกโดนเยอะนะครับเพชรฉายแสงเพราะแกตั้งใจไปแลกไปบวกแล้วครับแต่ว่าไปพลาดครับโอ้โหแล้วก็พอมาสบโอกาสแล้วเพชรน้ำหนึ่งโอ้แกฉายเป็นชุดเลยครับนี่ครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับหัวใจนี่สู้เกินร้อยอยู่แล้วครับแต่ว่าโดนเยอะครับโดนเยอะคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ครับศึกเพชรยินดีครับฝ่ายแดงเพชรดำไก่ย่าง5ดาวครับฝ่ายน้ำเงินช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อย134ปอนด์ครับเป็นการโคจรมาเจอกันเรียกว่าเป็น2ยอดมวยแล้วครับช่อฟ้าเป็นมวยที่ท่าตรหดนี่สูงมากๆเลยครับติดตัวตีได้ไหมครับตอนนี้เริ่มจะเดินเกมเร็วขึ้นครับแม่มันใกล้เชือกไปนิดนึงครับกรรมการดึงมาสู้กันต่อกลางเวทีครับอย่าลุกไปไหนนะครับคู่นี้โอ้ยนี่ครับช่อฟ้าเริ่มเกาะในครับคู่นี้คู่ชันโอ้ยมาใครนี่เน้นหมัดดีแล้วเกินครับเพชรดำแต่ว่าช่อฟ้าโดนแล้วแกแบบสะดุดนิดเดียวครับแต่ว่าไม่สนชนอย่างเดียวช่อฟ้านี่ครับอุดเหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าเดือดทิศหมัดของเพชรดำครับต่อยได้ต่อเนื่องครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่กดนับกดล็อกแต่ว่าเนี่ยครับสัญญาณแบบนี้ไม่ดีเลยครับสำหรับช่อฟ้าครับดูแล้วเขายังจับทางการป้องกันหมัดไม่ได้ครับเดินเข้าไปจะจับในแต่ว่าโดนหมัดขอตลอดเป็นนักลงทุนของจริงเลยนะครับช่อฟ้าเดินชนตื้อไปเรื่อยตอนนี้เพชรดำอยู่ไหนช่อฟ้าบอกขออยู่ใกล้ๆขอล็อกเหนียวๆขอจับเน้นๆครับผู้ชนะคู่นี้โอ้ยโอ้โหขวาครับหุกขวาแคบๆครับแม่ต้องนับแล้วครับ6 7 8ยังสู้ยังไหวครับช่อฟ้าคู่นี้อ้าวใครอยู่ใครไปครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับเพชรดำโอ้โหนี่ครับโอ้ยบุรีรัมย์ก็มาแรงครับน้ำเงินบุรีรัมย์มาแรงอุ
บลอุบลตั้งอยู่หรือเปล่าโอ้โหอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพชรดำถึงจะได้1นับในช่วงยกที่3แต่ว่านี่ครับพ่อฟ้าแกนี่ประเภทพันดุพันโหดมากกะปิดเกมมันครับช่อฟ้าโอ้โหตัดลำตัวตัดลำตัวครับโอ้โหสายต่อยท้องได้ดีครับช่อฟ้าเอาแล้วครับค่อยๆต่อยค่อยๆสะสมมากเรื่อยแล้วครับเริ่มโดนบ้างแล้วเพชรดำเอาแล้วครับดูครับแข้งซ้ายยังมาครับสวนขึ้นไป3แข้งเอาครับช่อฟ้ามีหลักขึ้นไปโอ้โหนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยังปักธงไม่ได้น่าโดนมาขวาเพชรดำยังเก็บอาการได้ครับช่อฟ้าลุกเข้าไปว่ามีถอยเหมือนกันนะครับโอ้โดนหมัดเมื่อสักครู่ทำท่าขาสั่นไปเลยนะครับเพชรดำช่อฟ้ายังอันตรายตลอดนะครับเดินอยู่เดินอย่างเดียวเพชรดำถีบไว้แม่ต้องระวังหมัดขวาของช่อฟ้าครับช่อฟ้าครับเอาโอ้โหไม่ไฟแดงเจ้าจอดรอบวกครับรอบวกแต่ว่าช่อฟ้าพ่ายมาทีมาเป็นชุดมาเป็นชุดเดี๋ยวต้องดูครับเชื่อเหลือเกินว่าอีกหนึ่งนับน่าจะมีแต่ไม่รู้ใครจะหล่นครับคุณติ๊บเอาละครับปีแน่นอนแล้วก็มีบอลครับดูครับลุยเข้าไปโอ้โหไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรครับปรบมือดังๆทั้งสองคนนี้ต้องได้รับแน่นอนแล้วครับชกกันแบบนี้ทำหน้าที่แบบนี้นี่คือศึกเพชรยินดีครับเอาลุยต่อช่อฟ้าแยบไว้ครับพยายามจะค้ำไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับจอนครับเพชรดำหาเป้าเจอไหมครับต่อยไปเรื่อยครับช่อฟ้าว่าดูครับโดนซ้ายเยอะนะครับแต่ว่ายิ่งโดนยิ่งเดินครับครึ่งล้านต้องมีนะครับเพราะว่าโดนนับไปก็ยกสามครับเอาละครับน้ำกระจายไปเหมือนกันนะครับโอ้ซ้ายครับเอียงไปเดินต่อเดินต่อมัดมาหมัดมาแข้งซ้ายหมัดกับแข้งซ้ายบวกกันเลยครับโอ้โหนี่ครับเกมการชกกับมาป่วยค่าตัวเงินหลายแสนมาเจอกันโอ้โหเรียกว่าได้ลุ้นครับตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายเลยครับมาอย่างที่คุณติ๊บเรียนไว้โอ้โหตอนนี้เลือดเพชรดำหูเลือดออกหูไปแล้วครับโอ้ยเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับแบบนี้ไปลุยสุดใจเพชรดำเยี่ยมสายไฟหรือเปล่าครับบอสอาการบูบว่าเหมือนกันครับเพชรดำโอ้ดูช่อฟ้าแกโดนแกโดนไม่รู้จะโดนยังไงแล้วนะครับแต่ว่ายังเดินอยู่ครับโอ้โหยก5ดูเดือดเร้าใจเลือดท่วมจอครับเลือดมาแล้วครับช่อฟ้ามาแล้วช่อฟ้าดูครับสีหน้าดูแป้งกระจายจะปิดเกมแล้วครับบอสอาการไม่ดีครับโอ้อาการเพชรดำไม่ดีครับอาการไม่ดีครับอาการแย่แล้วครับโอ้ไหวไหมโอ้โอ้โหดูอาการเพชรดำช่อฟ้ามาเมาเราจะกอดไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวตอนนี้ช่อฟ้าถล่มชุดใหญ่เลยครับโอ้โหนี่ครับแม่มวยค่าตัวเงินหลายแสนต่อยกันแบบนี้เพชรดำตั้งหลักก่อนโอ้โหแต่ว่าช่อฟ้าโอ้โหมาชุดใหญ่ๆเลยครับมาชอบแบบไหนเป็นแฟนเพชรดำนี่ได้นับคำไว้แต่ว่าช่อฟ้าแม่มาตีตื้นแม่ตอนนี้คู่ขี้ดูไม่ออกโอ้โหนี่แหละครับศึกเพชรยินดีครับนี่คือศึกเพชรยินดีครับเอานับแล้วครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเพชรดำโดนนับแล้วครับโอ้โหล็อกถล่มครับโอ้โดนนับเหลืออีก10วิโดนนับโอ้ยนี่โอ้โหโอ้โหช็อคช็อคเกิดอะไรขึ้นหมดยกสุดท้ายครับยังไม่รู้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะครับโอ้แต่ว่าทำหน้าที่ได้เสมอกันครับแม่คนละนับเสมอกันครับเชื่อว่าภาค2เกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับ